ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ท่านที่เข้าร่วมในรายการวันนี้นะครับวันนี้ผมได้รับได้เชิญคุณจิรพัฒน์นะเป็นผู้ร่วมนะสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์ครับนะผู้ร่วมเป็นพิธีกรร่วมนะคุยกันแบบคุยกันแบบในครอบครัวนะแบบสนุกสนุกนะครับแล้วก็วันนี้ก็เชิญแขกสำคัญนะเชิญมานานแล้วพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าพอไปมานะก็ไม่ค่อยลงตัวสักทีนะวันนี้ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เวลาพอสมควรได้เลิกนะได้เลิกพอดีนะครับก็คือคุณดารุณีนะสานุสิทธิ์คุณแป้งนะสวัสดีครับคุณแป้งสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะคุณดำครับอาจารย์ผมดีใจอ่ะนะดีใจที่ว่าหนึ่งนะฮะการอบรมครั้งแรกเป็นการอบรมออนไลน์เนี่ยใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกเท่าไหร่วันเดียวเนาะพรุ่งนี้วันเดียวใช่ไหมแล้วมาลืมก็วันเสาร์ใช่นะฮะก็มีหลายท่านถามว่าเอ๊ะการอบรมเนี่ยมันจะเหมือนการอบรมที่มาดูวิทยากรเป็นเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหรือจะดีหรือจะไม่ดีอย่างไรนะผมก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ว่าสาระหลักๆเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการอบรมออนไลน์เนี่ยนะมันจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มรายละเอียดเจาะลึกนะครับเพราะอะไรไหมเพราะเราต้องทำงานกันพอสมควรคุณดำนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมาถึงของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเตรียมของเราพร้อมไงแต่ตอนนี้เราต้องเตรียมล่วงหน้าแล้วเอาของที่ไปฝึกปฏิบัตินะฮะเอาของที่ไปฝึกปฏิบัติส่งไปให้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนนะฮะแล้วก็เราก็ต้องหาวิธีการสอนอย่างไรที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยปฏิบัติพร้อมไปกับเราและเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรที่ในการอบรมนี้ผมนี่สะดวกมากมากเพราะมาถึงปุ๊บผมก็จับไมค์คุยได้เลยคุณดำไม่ได้ไปเตรียมอะไรพร้อมเพราะมัน40ปีอ่ะสอนมาจนกระทั่งรู้เลยว่าใครหายใจเข้าหายใจออกแล้วเข้าใจไม่เข้าใจรีแอคชั่นมันเป็นยังไงนะแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับคราวนี้ต้องเตรียมพร้อมคราวนี้ต้องมีคลิปนะเพราะฉะนั้นการอบรมคราวนี้ใช้วิทยากรร่วมที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ท่านนะที่เป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วขณะนี้คุณดำบรรดาลูกๆนะซึ่งก็ตั้งแต่เกิดมาผมก็พาไปทั่วโลกไปอยู่ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะซึมซับนะจากประสบการณ์นะจากที่พ่อเคยสอนแล้วก็เขาก็สอนร่วมนะในเรื่องการอบรมและในการวิจัยดีใจฮะว่าเลี้ยงลูกตอนนี้อายุเกือบ40แล้วนะลูกไผ่ก็39นะพึ่งก็36แล้วตอนนี้เนี่ยดีใจตรงที่ว่าเขารับงานต่อของพ่อของแม่ได้เดี๋ยวดูไหมเดี๋ยวดูว่าเนี่ยตอนนี้เป็นครูไผ่ครูพึ่งแล้วนะเห็นบ้างแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้จะเป็นคลิปครับคุณดำนะนี่จะเป็นคลิปที่เราจะเอาไว้สอนนะในการฝึกปฏิบัติเพราะในการฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวจดไม่ทันนะครับเราจะมีเหมือนกับมีสูตรมีอะไรต่างให้นะและไอ้ของที่วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยนั่นก็คือของที่เราส่งไปให้ผู้เข้ารับการอบรมชุดเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ถ้าตามไม่ทันรายการพวกนี้เราก็เอาใส่เข้าไปใน YouTube แต่เป็นรายการ YouTube ที่เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นถึงดูได้ครับครับนะคือไปตามดูทีหลังขอแซมเปิลหน่อยคุณดำครับนะแซมเปิลสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตการทำน้ำเอนไซม์เห็ดนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในการทำน้ำเอนไซม์เห็ดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเห็ดแห้งนะคะทุกท่านผู้อบรมเนี่ยจะได้รับอยู่ในเซตของที่ส่งไปให้นะคะจะเป็นเห็ดแห้ง1ถุง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะได้รับก็คือจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ UM+ นะเห็นไหมไอ้นี่แค่ตัวอย่างนะนี่แค่ตัวอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องก็จะจบมีคลิปจบเลยคุณดำสามารถที่จะเปิดดูแล้วดูอีกได้ในขณะเดียวกันเราก็จะบรรยายนะแล้วก็อย่างคุณดำก็ถือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยก็จะช่วยด้วยนะหมายถึงว่าหลังจากที่อบรมไปแล้วนะต่อจากนั้นถ้ามีปัญหาถามได้เลยครับนะอาจารย์อย่างนี้ผมก็ว่าดีเพราะว่าอย่างที่เราอบรมปกติเนี่ยคนนั่งหลังห้องมองไม่เห็นใช่แต่อย่างนี้นี่คุณดูได้เลยชัดเจนตัวต่อตัวของใครของคนนั้นเลยสงสัยก็ถามได้ถามได้ด้วยนะก็คือยกมือถามหรือส่งเป็นกลับบ้านก็ต่อเลยส่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคำถามในแชทได้กลัวแต่มันจะหลุดอะเนาะเรามีหลายตอนนะฮะเอาอีกตอนหนึ่งคุณดำลองดูนะไอ้นี้ในการทำเขาเรียกอะไรนะในการทำโยเกิร์ตโยเกิร์ตครับปกติโยเกิร์ตมันต้องใช้เชื้อบาซิลัสแต่เนี้ยมันเป็นโยเกิร์ตที่เราเพื่อจะสร้างเอนไซม์คุณดำเดี๋ยวดูฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ถึงนะจากที่บ่มมาไว้แล้ว2วันนะคะมันก็จะข้นๆอย่างนี้นะคะได้ยินใช่ไหมคุณดำจัดได้ยินครับได้ยินครับเห็นไหมนี่ก็เป็นบทเรียนที่จะสอนในการออนไลน์เรื่องการใส่ปริมาณนะคะว่าจะใส่ปริมาณมากน้อยขนาดไหนนี่ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะว่าจะชอบหวานมากหวานน้อยคือของพวกนี้เราจะส่งเชื้อส่งอะไรต่างไปให้ผู้เข้ารับการรมถึงบ้านคุณดำครับครับนะก็อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างว่าอันนี้จะเป็นค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะละเอียดครับชัดเจนครับอาจารย์นะโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะสอนกันในวันเสาร์นะฮะเป็นต้นไปทั้งหมดนี่สอนกัน4สัปดาห์นะเพราะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออกรายการวันนี้ปกติแล้วนะดำเราจะออกในรายการอนนท์ทอล์กเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งนะใช่ครับคือวันอังคารในตอนนี้ขอจองเรื่องของน้ำมันปาล์มแดงนะซึ่งท่านอาจารย์ชานรงค์ตอนนี้ลามไปใหญ่แล้วนะลามไปเครือข่ายนะอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งผมดีใจมากนะครับเพราะมันอัดอั้นมาตั้งแต่ปี2532นะเพราะนั้นวันอังคารนี่ยังเข้มข้นอยู่โดยเพราะยิ่งคุณแดงเนี่ยนะคุณดำได้น้ำมันปาล์มแดงใสๆจากอาจารย์ชันรงค์ไปตอนนี้เร่งใหญ่เลยขนาดที่ว่าวันนี้เมื่อคืนโดนพายุนะใช่ก็ยังงวงเงียมาทำไม่ให้ตกขอบจนได้นะครับแล้วก็วันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสก็คือวันนี้เราก็สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์นะเรื่องใช้เห็ดเป็นยาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เราได้เชิญคุณดารุณีหรือคุณแป้งเนี่ยเข้ามานะครับครับแล้ววันเสาร์วันเสาร์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องประสบการณ์ของผมอยู่ยังไม่จบนะฮะยังอยู่ที่เกาหลีอยู่นะครับยังพูดถึงเรื่องช้างฮวงพอพูดถึงเรื่องช้างฮวงปุ๊บดู Facebook นี่เต็มไปหมดเลยนะไปล่าชังฮวงกันยกเว้นอาจารย์ชนรงค์กับอาจารย์บุญสวัสดิ์ไม่ทราบว่าล่าได้ยังแต่คนอื่นเนี่ยพอออกข่าวปุ๊บไปล่ากันเลยนะบางคนไปเจอแล้วจุดธูปยกมือไหว้นะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นยมเป็นยากันยกใหญ่เลยน่าดีใจน่าดีใจครับนะเห็นลุงหนวดลงใน Facebook ว่าไปตามที่ต้นเคงโอ้ต้นใหญ่มากอาจารย์มีหลายดอกมากใช่ครับครับเอาละครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณดารุณีหรือที่พูดกันติดปากเรียกชื่อนะฮะก็คือคุณแป้งนะครับคุณดำครับซึ่งตอนนี้คุณแป้งอยู่กับเราอยู่เปิดไมค์ด้วยครับเปิดแล้วฮะเปิดแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปสมัยเด็กนักเรียนใช่ไหมคุณแป้งประมาณปีหรือประมาณชั้นอะไรพอจำได้ไหมม.4ค่ะอ๋อนี่ม.4แล้วนะน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างในโรงเรียนนะเนี่ยฮะคุณแป้งนี่ไง
คุณดำคนหนึ่งครับที่ถือพานใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์แม่อยู่นี่นั่งอยู่เนี่ยอาจารย์แม่คุณไหนครับอาจารย์ล่างฮะล่างฮะครับนะฮะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เรียนอนุบาลประถมมัธยมนะฮะด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็จะไปมาหาสู่กันแทบทุกวันอ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเอารูปใหญ่นะครับเนี่ยคุณดำนี่ก็เป็นสมัยนักเรียนตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขานะฮะอยู่ม.ศ.3 อันนี้โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยค่ะนี่ที่จังหวัดนครพนมคุณดำนะฮะอาจารย์เยาวนุชหรืออาจารย์แม่นะกับคุณแป้งคือสองคนเนี่ยเหมือนกับเงาตามตัวกันที่ไหนมีคุณแป้งก็ต้องเจออาจารย์แม่อาจารย์แม่ที่ไหนมีอาจารย์แม่ก็จะต้องเจอคุณแป้งคือคู่นี้เขาจะไม่ห่างกันนะฮะตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับนี่ก็พอโตขึ้นมาหน่อยแล้วนี่ดูเหมือนจะเข้ามากรุงเทพแล้วมั้งค่ะนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ารูปนี้ผมถ่ายหรือเปล่าเพราะเขาแลบลิ้นใส่ตอนนั้นผมอาจจะล้ออะไรเขานะคุณดำแต่ว่าโอเคมันเป็นบรรยากาศแบบสบายสบายอ่ะครับนะฮะนี่ไม่ทราบที่ไหนน่าจะเป็นน้ำโขงนะน้ำโขงค่ะนะฮะนี่ก็ตอนก็ยังเป็นสาวอยู่นะฮะครับนี่พอโตขึ้นมาแล้วดูเอาเถอะนะดูได้ไม่ได้ก็ดูเอาเถอะนะพวกสมบูรณ์ทั้งคู่นะสมบูรณ์ทั้งคู่หลังจากที่พวกเราแยกย้ายกันไปทำงานนะผมกับอาจารย์แม่ก็ไปอยู่ในต่างประเทศตั้งปี2124ถึง2548นะครับตอนนั้นคุณแป้งเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมนะสามีก็เป็นผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์ประจำจังหวัดนครพนมนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีการติดต่อนะติดต่อสอบถามเขาเรียกความทุกข์สุขอะไรต่างเหมือนกันนะครับจนกระทั่งพอเรากลับมาสิ่งแรกที่เรากลับมาคือความหวยหาเพื่อนนะคุณดำเพราะการอยู่เมืองนอกมันแทบไม่มีเพื่อนเลยนะมีแต่คนใหม่ๆไงครับคนแรกที่เราไปหาก็นี่แหละนะที่อาจารย์แม่เขาคิดถึงเหลือเกินนะก็คือคุณแป้งครับที่นครพนมนะเราดีใจกันมากจนน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะคุณดำแล้วเราก็ไปตกใจว่าเอ๊ะคุณแป้งเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแต่หน้าค่อนข้างจะซีดอ่ะแล้วไม่ค่อยแข็งแรงทานยาเยอะมากเลยครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าพอเรากลับมาแล้วเราก็บอกเลยว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันนั่นก็คือตั้งแต่ปี2548คุณดำหลังจากที่กลับมาแล้วคนแรกที่เราไปหาก็คือเพื่อนรักของจันแม่นี่แหละที่นครพนมนะครับคุณแป้งเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าช่วงที่เราเจอใหม่ๆระยะหลังเนี่ยตอนที่ว่ายังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาอะไรบ้างทางสุขภาพโอ้ตั้งแต่ความดันสูงก่อนอันดับแรกแล้วก็ตาเป็นต้อแล้วขั้นสุดท้ายนี่เป็นอะไรนะเขาเรียกโลหิตเป็นโลหิตจางเนาะโลหิตจางเลือดจางทีนี้ความดันสูงเนี่ยแสดงว่าอ้วนมากหรือไงหรือว่ามีลูกแล้วก็ความดันสูงหรือว่าไงตอนแรกน่ะครับเป็นคันเป็นพิษเพราะว่ามีลูกแล้วทีนี้ความดันสูงสูงแล้วมันไม่ลดเลยพอคลอดแล้วยังสูงอยู่อ๋อก็เลยได้ค่ะก็เลยเป็นความดันสูงมาเลยหมายถึงว่าตั้งแต่คลอดนะฮะก็ไปเจอปัญหาสุขภาพเรื่องคันเป็นพิษคันเป็นพิษแล้วก็ไม่ลดเลยจากนั้นมันก็เลยมีปัญหาถึงโรคความดันใช่ไหมครับ
ค่ะก็อันดับแรกคือโรคความดันก่อนทีนี้ไปตรวจดูความดันแล้วเนี่ยรู้ว่ามีปัญหารักษาอย่างไรครับก็ได้เข้าคลินิกความดันค่ะกินยาตลอดตั้งแต่รู้ผลว่าค่ะตั้งแต่ความดันหมอเขาก็ให้เข้าคลินิกครับความดันเลยฮะแล้วเห็นบอกว่าเป็นผู้ที่รักษาเขาเรียกว่ารักษาเขาเรียกอะไรดีคุณดำก็คือเนื่องจากคุณแป้งเนี่ยนะทำงานอยู่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ยาเพราะนั้นก็จะกินยาแบบไม่ให้พลาดเขาเรียกอะไรเหมือนได้สิทธิพิเศษเลยอย่างนั้นดูแลอย่างดีเห็นบอกว่าทานยามาตลอดเลยไม่ขาดเลยใช่ไหมครับไม่เคยขาดเลยค่ะเข้ากินทุก3เดือนหมอก็ให้ยาแต่ก็ไม่ลดก็ความดันก็ยัง150 160โอ้สูงนะน่ะ180ค่ะถึง180มาตลอด180ค่ะโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าความดันสูงอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีผลอย่างตามมาอย่างอื่นด้วยนะนอกจากทานยาแล้วความดันไม่ลดนะคุณดำนะมีผลอย่างอื่นด้วยไหมเห็นบอกว่าไปมาความดันตาก็เริ่มมีปัญหาความดันตาก็สูงค่ะโอ้ตามมาอีกนั่นตามมาค่ะคุณดำเชื่อไหมตอนที่เราไปเจอเนี่ยนะฮะคุณแป้งบอกว่าความดันเนี่ยนะฮะความดันตาเนี่ยนอกจากความดันแล้วเองนะแล้วกินยาตลอดก็ไม่ลดนะคุณดำถือว่าอันตรายแล้วผลของโรคความดันเนี่ยทำให้เกิดความดันตาเนี่ยเราไปเจอกันเนี่ยคุณแป้งนี่ตามัวแล้วนะโอ้เนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยถึงขนาดที่หมอเตือนเลยใช่ไหมครับว่ามีโอกาสเป็นต้อหินค่ะเป็นต้อหินเพราะว่าความดันสูงต้อหินนี่ผมให้เขาตอบเองนะนะเราไม่ได้เตรียมมันก่อนคืออยากให้ตอบเองว่าปัญหาของการเป็นความดันเนี่ยคุณดำมันมีผลอย่างอื่นแล้วก็การใช้ยาความดันนะครับมิได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าโอเคไม่ให้สูงเกินไปนะอันนี้ก็ระวังโดยการกินอยู่ตลอดแต่คุณแป้งว่าความดันก็ไม่ได้ลดลงจนกระทั่งพึงพอใจนะเอาแค่ว่ามันไม่กระฉูดขึ้นจนอันตรายเท่านั้นใช่ไหมครับค่ะแต่ก็ไปวัดทีไรก็ยัง140 150เท่ากับว่ากินยาแค่คุมมันไว้ไม่ให้มันทะลุไปเท่านั้นเองคือหมอเขาก็ได้คุมตลอดคือขาดไม่ได้นั่นคือตั้งแต่หลังคลอดลูกเนี่ยนะมาจนทั้งเราเจอกันเนี่ยก็เกือบ20ปีสิก็เป็นเพราะว่าได้น้องนัดนี่ประมาณ3โอ้ใช่40เกือบ20ปีค่ะใช่คุณดำประมาณนั้นค่ะนี่คือผลของการทานยาไงเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะเรามิได้มีความต้องการที่จะไปบอกว่าให้เลิกล้มอะไรต่างเนี่ยวันนี้เราเชิญคุณแป้งมาก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งคุณแป้งมีโอกาสที่จะทานยาโดยไม่พลาดหรือไม่ขาดนะไม่ขาดเลยเพราะเป็นคนที่มีระเบียบมากเลยเพราะยิ่งสุขภาพนะยิ่งมีลูกแล้วเนี่ยนะต้องรักษาสุขภาพอย่างดีเพราะต้องดูแลลูกไงแล้วต้องเข้มแข็งไงคุณดำแต่สุขภาพเนี่ยถึงจะบอกว่าเข้มแข็งใจเข้มแข็งอย่างไรนะแต่ผลของความดันเนี่ยมันทำให้เกิดหนึ่งก็คือความดันตาจนกระทั่งหมอบอกว่ามันสูงขึ้นแบบผิดปกติอ่ะนะคุณดำครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยตอนที่ไปเจอกันเนี่ยนะฮะสูงถึงความดันที่ตาเนี่ยสูงเกิน20อ่ะหมอบอกว่าเกิน20เท่าไหร่นะฮะ26นะ26นี่ก็เกือบไปแล้วอ่ะต้องเท่าไหร่ครับอาจารย์ถึงจะถือว่าอันตรายครับ20นี่อันตรายแล้วโอ้มากกว่านั้นก็เรียบร้อยแล้วคนในครอบครัวก็กังวลกันหมดนะกลัวว่าคุณแป้งคุณหมอถึงต้องได้ตรวจทุก3เดือนอ่ะโอ้โหนะเอาละนอกจากเรื่องของการทานยาความดันทำให้คุณแป้งเนี่ยยังความดันสูงอยู่แต่ผลของความดันสูงเนี่ยดำทำให้ความดันของตา
สูงไปด้วยเกือบจะเป็นต้องแล้วที่สำคัญกว่านั้นคุณดำก็คือโลหิตจางครับนั่นไปตรงผลต่อไปที่โลหิตต่ออีกครับนี่ใช่และไอ้โลหิตจางยังไม่พอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกในช่วงหนึ่งเกิดไอ้แพลตเลตนะหรือเกล็ดเลือดเนี่ยมันต่ำลงผิดปกติจนกระทั่งต้องพาไปโรงพยาบาลนะแอดมิดใช่แล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ยังตกใจว่าไม่เคยมีเคสอย่างนี้เลยดำที่ว่าค่าของแพลตเลตหรือค่าของเกล็ดเลือดเนี่ยต่ำมากตอนนั้นเห็นบอกว่าต่ำลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่15,000มนุษย์ทั่วไปเนี่ยประมาณแสนขึ้นนะคุณดำประมาณ200,000นะฮะ15,000แต่ขอโทษนะคะ15,000หมอบอกว่าเขาไม่เชื่อเขาก็เอามาเช็คอีกถึง2รอบก็เลยถามบอกคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีคุณหมอก็ว่าอย่างนี้พอตะหลังมาเพิ่นถึงมาบอกทีหลังว่าก็คิดว่าเลือดเราเจาะผิดยังไงอ่ะเขาก็เลยเอามาตรวจซ้ำแต่มันก็น้อยจริงๆมันก็เลยแล้วตอนนั้นมันนั่นด้วยค่ะเลือดกำเดาออกด้วยมันไม่หยุดไหลไม่หยุดเห็นบอกไหลไม่หยุดเลยใช่ไหมเลือดกำเดาออกค่ะเลือดไหลไม่หยุดเพราะว่าหมอเขากลัวอันตรายกลัวเราช็อกกันแหละแล้วคุณหมอไปกระซิบสามีนะไปบอกสามีว่าเคสอย่างนี้นะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรค HIV โรคเอดส์เท่านั้นคุณดำนะคือคนเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้ายเนี่ยเกล็ดเลือดจะต่ำมากเพราะฉะนั้นในเคสอย่างนี้เนี่ยมันต่ำกว่านั้นอีกอ่ะครับคุณดำในเมื่อคุณดำเนี่ยนะฮะมีญาติพี่น้องอยู่ในห้องโรงพยาบาลอย่างนั้นโดยเฉพาะยิ่งอย่างสามีคุณแป้งเนี่ยฮะไปเจอสภาพอย่างนั้นแล้วคุณหมอบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่เคยเจอสภาพอย่างนั้นนะคุณดำลองคิดดูซิว่าคุณดำจะมีความรู้สึกยังไงมันมืดแปดด้านนะอาจารย์มันไปไม่ถูกเพราะมันไม่เคยมีกรณีนี้มาก่อนใช่ไหมอาจารย์มันก็นึกไม่ออกว่าจะรักษายังไงล่ะแล้วเชื่อไหมว่าสามีคุณแป้งเนี่ยนะแทบจะไม่เคยโทรมาหาอาจารย์แม่เลยเพราะเราเข้าใจกันไงเรามีอะไรเราก็คุยกันไปที่โน่นแล้วก็คุยกันไม่มีอะไรที่จะต้องมาโทรศัพท์คุยกันนะนะคุณดำเราเป็นลักษณะงั้นแต่วันนั้นเนี่ยเรากำลังรับแขกจากนครพนมอยู่พอดีฮะอาจารย์แม่กำลังเดินออกจากแพออกมาพอดีนะแล้ววันนั้นจะไม่มีการรับโทรศัพท์เลยเพราะเรามีแขกเกือบ30คนครับเชื่อไหมคุณดำมันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมีเหตุอีกแล้วมีเหตุอีกแล้วอาจารย์แม่เนี่ยเดินออกจากแพ2ชั้นคว้าโทรศัพท์มาด้วยแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครปกติไม่เคยรับนะเพราะว่าเราไม่ชอบไอ้พวกขายประกันไงครับนะไอ้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่รู้เนี่ยมันมักจะเป็นโทรที่มาขายประกันแต่เชื่อไหมสามีคุณแป้งโทรมาปุ๊บอาจารย์แม่เปิดปุ๊บรับเลยพอรับนะฮะก็คือคุณอภินันท์สามีคุณแป้งซึ่งเฝ้าไข้คุณแป้งอยู่ด้วยความกังวลเป็นอย่างยิ่งโทรมาบอกว่าตอนนี้คุณแป้งอยู่ห้องอยู่โรงพยาบาลนะแล้วหมอบอกว่าตอนนี้นะฮะเกล็ดเลือดต่ำมากแล้วก็เลือดกำเดาไม่หยุดครับหมอก็ยังงงอยู่เข้าใจว่าคุณแป้งตอนนั้นยังมีสติอยู่ครับคุณดำอาจารย์ครับคุณแป้งขอโทษครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็อาจารย์กลับมาจากแอฟริกาแล้วอาจารย์2ท่านก็ไปเยี่ยมคุณแป้งแต่ตอนนั้นคุณแป้งไม่ได้บอกอาการเลยครับหรือยังไม่ป่วยก็เขามีอาการเรื่องความดันอะไรต่างๆเราก็เริ่มเอาเห็ดปัญญาให้กินแล้วไงเอาเฉพาะรักษาเรื่องความดันไงแต่ยังไม่เลือดอะไรต่างเนี่ยเราไม่ได้ดูลึกครับนะแต่พอเคสอันนี้เกิดขึ้นมาต้องให้คุณแป้งเล่าให้ฟังว่าตอนสามีคุณอภินันท์โทรมานั่นคุณแป้งยังมีสติอยู่ใช่ไหมมีอยู่ค่ะแล้วเห็นบอกว่า
คุณอภินันเนี่ยพอคุยกับอาจารย์แม่ปุ๊บยื่นโทรศัพท์ให้คุณแป้งเลยคุยกันยังไงฮะลองเล่าให้ก็เลยเล่าอาการให้ฟังอาจารย์แม่เลยบอกว่าเรื่องจิ๊บจิ๊บแค่นี้อ่ะไม่ต้องห่วง 100% คนบอกหายไม่ต้องกังวลนะคนบอกเรื่องจิ๊บจิ๊บคนบอกแต่หมอกับสามีนี่กังวลกันมากใช่ไหมครับแต่ฉันแม่ขอโทษค่ะเพื่อนน่ะโทรเพื่อนมาถามบอกว่าแป้งเธออยากกินอะไรพิเศษไหมทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าหมอเขาคุยอะไรกันแต่เพื่อนน่ะไปคุยแฟนแป้งก็เลยไปคุยกันว่าเนี่ยคนนี้น่ะมันอันนั้นแล้วหมอเขาว่าแล้วว่าคงจะนั่นแล้วน่ะนะว่าคงไปแล้วค่ะก็เลยครับเชิญก็พอตัวเองก็เห็นว่ามันก็เหนื่อยน่ะนะเหนื่อยแล้วตอนนี้พอไปเล่าอาการให้ฟังแล้วหมอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังเขากลัวเราตกใจด้วยแหละแต่เราก็รู้เพราะว่าถ้าเห็นเป็นเห็นหมอเข้ามา3ท่านนะคะวิ่งมาหาเราคนเดียวอ่ะเราก็รู้ครับก็เลยเล่าพออาจารย์แม่บอกว่าเรื่องจิ๊บจิ๊บเขาบอกเรื่องโรคเลือดอ่ะจิ๊บจิ๊บ2-3วันก็หายสัญญาณค่ะสัญญาณจากมือถือก็ไม่ค่อยชัดแล้วเพื่อนนะฮะเขาจะกลับมานครพนมอ่ะอาจารย์แม่น่ะบอกว่าไว้ใจใครไหมหนิเพื่อนที่มารถคันหนึ่งใน10คนเขาบอกก็บอกมีอยู่แล้วเพิ่นสั่งเพื่อนมาเขียนเลยชื่อดารุณีให้กินอย่างนี้นะแล้วก็ไปถึงคุณอย่าทำอะไรนะต้องไปโรงพยาบาลก่อนอันดับแรกบอกต้องเอาเห็ดไปให้กินก่อนนะ เพื่อนก็ดีพอถึงนครพนมปั๊บก็จับมอเตอร์ไซค์เข้าโรงพยาบาลเลย5 ทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนก็บอกว่าไก่อ่ะไก่สวยเขาว่าแป้งนี่ติ๋มนะบอกว่าถ้าถึงตอนไหนให้แป้งกินตอนนั้นสั่งขนาดนั้นเลยแล้วก็ดบเลยกินเลยครับแล้วเห็ดนะคะแล้วเพื่อนกำชับด้วย2 × 4 2 × 4หมายความไงฮะให้กินเห็ดน่ะ2 × 4แล้วแถมเอามาทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่ว่าแต่เห็ดอย่างเดียวนะคะเอาเอนไซม์น้ำเอนไซม์ด้วยให้ตื่นเช้าขึ้นมาให้กินน้ำเอนไซม์1ช้อนโต๊ะแล้วก็กินเอนไซม์สดที่เพิ่นทำเป็นแผ่นเป็นเม็ดนะคะอัดเม็ดมาให้อมอีกแล้วก็เสร็จแล้วนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยทำเป็นสเต็ปเลยแล้วครั้งสุดท้ายคือ7 โมงนี่กินเห็ดแคปซูลเห็ดนะ2แล้วก็8 โมงก็กินข้าวทำแบบนี้เลยพอตอนเที่ยงมา11 โมงนี่กินแล้ว2 แคปซูลแล้วก็กินข้าว3 โมงเย็นนี่กินอีกแล้ว2 แคปซูลแล้วก็กินข้าวแล้ว2 ทุ่มก่อนนอนก็กินดูสิอาจารย์เนี่ยเพิ่งเขียนมาให้เลยอันนี้คือ2 × 4 อันนี้คือที่มาก็2 × 4แล้วเป็นสูตรพิเศษด้วยนะคะเป็นสูตรพิเศษคือเอาที่ดีที่สุดในโลกใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บอกอาจารย์แม่บอกเธอไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องไปบอกน้ำหมอนั่นแหละต้องแอบเอาเข้ามาให้ใช่ไหมครับเนี่ยกินก็หมอเขาไม่รู้แล้วแถมก็เลยบอกว่าถ้าดีแล้วหมอเขาก็คงรู้ว่ายาเขาดีเนาะเพื่อนก็เลยหัวเราะอย่างนั้นแหละก็เลยไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนคิดว่าถ้าเราอันนั้นกลัวเขาไม่รักษาเราไงก็เลยแล้วผลกี่วันถึงรู้ว่ามันดีขึ้นฮะหรือว่าแค่ฟังอาจารย์แม่บอกว่าจิ๊บจิ๊บนี่ดีขึ้นเลยจิ๊บจิ๊บแล้วก็หายไปแล้วครึ่งนึงแฟนบอกว่าหน้าน่ะเป็นสีเลือดมาเองเลยตอนแรกนี่ตัวเองน่ะซีดมันซีดเพราะว่าโรคเราเองแต่เดี๋ยวนี้น่ะออกชมพูเลย
เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เอาเนื่องจากว่าสัญญาณเนี่ยเข้าใจว่าสัญญาณทางคุณแป้งอ่อนมากนะฮะเอาเป็นว่าหลังจากที่ทานยาพิเศษที่อาจารย์แม่จัดคือคราวนี้นะใส่ทั้งเมจิกพาวเดอร์ไปกี่วันนะถึงมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นหมอเขาให้แค่3-4วันให้กลับเลยเพราะเลือดมันขึ้นเลยค่ะเหรอจาก15,000นี่ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นรู้สึกก่อนออกนะเป็นแสนคุณดำโอ้นี่นี่ฟังจากคุณแป้งเองนะแค่4วันออกโรงพยาบาลเลยจากวันที่ทั้งสามีทั้งเพื่อนบอกว่ายายแป้งคงไม่ไหวแล้วนะคุยกันทั้งจังหวัดคุณดำครับแล้วจู่ๆมา4วันเนี่ยหมอให้ออกเลยเหรอเพราะว่าหมอบอกว่าออกได้แล้วเขาบอกเขาให้มาบ้านได้แล้วตอนแรกเขาไม่ให้ออกเพราะยังไม่ถึงแสนเขาก็ให้อยู่นอนโรงพยาบาลครับขออนุญาตครับคุณแป้งครับ90,000ถึงแสนโอ้แล้วจากก่อนที่อาจารย์แม่จะตอนที่ไปเข้าโรงพยาบาลที่เริ่มวิกฤตเนี่ยที่บอกว่าเลือดกำเดาไหลไม่หยุดเนี่ยพอเพื่อนเอาเห็ดเป็นยาไปให้แล้วนี่แล้วทานแล้วนี่นานไหมครับว่ามันเลือดกำเดาจะหยุดไหลโอ้อันนี้นะพอหมอเขาฉีดยาเขาต้องให้หยุดหมอมียาแต่เรากินยาไว้ชนไม่ให้ขนาดแปรงฟันเขายังไม่ให้แปรงเลยเขากลัวเลือดออกไม่หยุดเขาให้ใช้น้ำเอาใช้น้ำยาของโรงพยาบาลครับขนาดเข้าห้องน้ำนี่ถ้าไม่มีคนเดินด้วยเขาก็ไม่ให้เข้าเขากลัวล้มโอ้มากเลยเขากลัวว่าจะฮะเขากลัวเลยว่ากลัวเราจะไม่อยู่เลยแหละถ้าล้มนี่ก็หมดเลยครับคุณดำครับคือคุณแป้งเนี่ยหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมไปเยียนกันหลังจากที่เรากลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยก็บอกให้คุณแป้งเนี่ยทานเห็ดเป็นยานะแล้วเราก็เที่ยวไล่เที่ยวขือไปสอนเขาด้วยนะฮะก็คือสอนทำมะกรูดมะนาวดองสอนทำอะไรต่ออะไรนะสอนเขาทุกอย่างอ่ะเพื่อจะให้เขาช่วยเหลือตัวเองแต่ขณะเดียวกันไอ้เห็ดเป็นหลักก็ให้เขาทานด้วยนะครับครับเดี๋ยวนี้คุณแป้งพัฒนาขึ้นเป็นอีกคนหนึ่งแล้วหน้าตาที่คุณดำเห็นอย่างนี้นะฮะสมัยเมื่อปี48ไม่ใช่อย่างนี้นะครับโอ้โหหน้าเขาจะซิดนะฮะนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือหน้าไม่มีฝาดอ่ะไม่มีสีเลือดฝาดเลยครับนะแล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์อย่างนี้นะนี่ไม่ได้พูดว่าอ้วนนะหมายถึงว่าพอสมบูรณ์ขึ้นเล็กน้ำหนักนะขอโทษค่ะ40-45โอ้ยไม่เยอะครับไม่ได้เยอะเลย45ไม่เคยถึง46สักทีเดี๋ยวนี้นะ50ก็ยังโอเคครับเอาละเดี๋ยวลองเล่าต่อว่าหลังจากนั้นนะฮะหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเอาไม่ยอมที่จะไปเอายาอะไรต่ออะไรแล้วล่ะนะแล้วก็มั่นใจว่าเห็ดเป็นยาตัวนี้ทำให้คุณแป้งดีขึ้นเห็นบอกว่าถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องทานยาลดความดันแล้วเดี๋ยวนี้ความดันเป็นยังไงความดันตาเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยยังเหลือเดี๋ยวนี้น่ะถ้าอันนั้นเราอาจจะเครียดก็ขึ้นแค่130ถ้างั้นก็เหลือ110 120แค่นี้ละค่ะอ๋อไม่เกินแปลงๆอยู่ในระดับที่ปลอดภัยอยู่ครับแล้วต้องทานยาหมอเป็นประจำไหมฮะยาความดันไม่แล้วค่ะคุณดำขนาดยาโรคเลือดนี่ก็หมอให้หยุดแล้วค่ะหมอไม่ได้นัดแล้วเป็นหมอบอกว่าเป็นกระนั้นธรรมดาแล้วแต่ก่อนนี่แต่มันขึ้น300,000โอ้ครั้งสุดท้ายน่ะ300,000หมอบอกว่าเป็นคนปกติแล้วค่ะแต่ก่อนหมอบอกว่าให้ไปเช็คสุขภาพทุกๆ3เดือนใช่ไหมตอนหลังเห็นเลื่อนเป็น6ตอนหลังบอกเอาเป็นปีไปเลยเอาทุก6เดือนพอ6 เดือนแบบนี้เป็นปีพอเป็นปีเดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าไม่ต้องมาเช็คแล้วค่ะ
แล้วก็เพราะว่าเราตรวจประจำปีอยู่แล้วปีละครั้งก็เลยให้เช็คเลือดด้วยเลยหมอบอกว่าอย่างนี้และไอ้ตาที่จะเป็นต้อล่ะเชิญครับอาจารย์เดี๋ยวนี้น่ะไม่เป็นแล้วค่ะมองได้สบายเดี๋ยวนี้ว่าจะไปตัดแว่นสงสัยจะเริ่มขยับเข้ามาแล้วแต่ก่อนมันสายตามันไกลเนาะค่ะสายตายาวก็เลยความดันตาเดี๋ยวนี้เหลืออีก10 18 18กับ20ค่ะลงมาแล้วจาก28ตอนแรกเนี่ย28 29แล้วตลาดมันก็ลงมาเดี๋ยวนี้การมองเหลือ20กับ18ค่ะการมองอะไรต่างก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีค่ะชัดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่แว่นด้วยค่ะคุณดำโอ้โหแจ๋วเลยครับค่ะแล้วตั้งแต่ที่เริ่มแอดมิดที่อาการหนักแล้วก็เริ่มได้ทานจิตเป็นยาจนรักษาตัวฟื้นตัวมาจนหมอสั่งไม่ต้องไปเยี่ยมหมอแล้วเนี่ยสักเวลาสักกี่ปีได้ครับเนี่ยที่ฟื้นฟูตัวเองมาครั้งแรกเลยที่เข้าโรงพยาบาลนะคะ59ครับ59แล้วก็ปีที่แล้วก็63สินะคะนั่นแหละปี63นั่นแหละหยุดแล้วหมอสั่งไม่ต้องไปแล้วโอ้จ๋าไม่ต้องไปแล้วก็แสดงว่าใช้เวลาเร็วมากฟื้นกลับมาจากที่เป็นมาเป็น10ปีค่ะเพียงแต่ว่านัดปีละครั้งให้ไปตรวจร่างกายเท่านั้นเองเช็คนะคุณดำฟังแล้วเป็นไงนะว่าไอ้เนี้ยผมก็ได้ข้อมูลนะด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อไหมว่าหลังจากที่คุณแป้งได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็เชื่อในความเป็นเพื่อนนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทานยาอะไรนะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยคุณแป้งเป็นคนที่คนในครอบครัวเป็นห่วงมากเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามคุณดำครับกลายเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในครอบครัวไปซะแล้วขอโทษนะคะตึก3ชั้นน่ะวิ่งขึ้นได้สบายเลยโอ้บันไดก่อนเหนื่อยขึ้นบันไดสบายเลยค่ะเดินหนีอย่างไม่ต้องนั่นแต่ก่อนต้องได้พักเดี๋ยวนี้ไม่พักแล้วค่ะแต่ก่อนเนี่ยสามีพาไปไหนตอนไหนพาเดินพาอะไรต่ออะไรแต่ตอนหลังเนี่ยบอกว่าสามีต้องเดินตามแล้วปืนกลับมาได้ครับเอาละคุณดำในเมื่อคุณแป้งเขามั่นใจคุณดำอย่าลืมว่าคุณแป้งเนี่ยนามสกุลเขาเดิมเนี่ยก็คือณนครพนมเพราะนั้นครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวใหญ่เฉพาะในครอบครัวของเขาเองเขามีญาติพี่น้องแล้วในญาติพี่น้องเขาก็แตกละแหงออกไปแล้วก็คือแตกสายออกไปหลายสายแต่ก็มีพี่น้องหลายสายเหมือนกันที่มีปัญหาสุขภาพนะอย่าว่าแต่พี่น้องที่ร่วมคันด้วยกันมากนะฮะแม้กระทั่งลูกชายก็มีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูในรูปต่างๆเดี๋ยวให้คุณแป้งดูว่าเจอใครกันแล้วก็คุยคนนั้นกันแล้วกันนะคุณแป้งไปแนะนำให้ญาติพี่น้องนำให้ใช้เห็ดเป็นยาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบว่ากระจายไปถึงไหนบ้างคุณแป้งก็ถึงอุดรก็ถึงกรุงเทพก็ยังมีค่ะเพื่อนไปหมดแล้วทั่วหมดแล้วแล้วที่เขาใช้กันมีใครที่ดูแล้วเห็นผลออกมาน่าพอใจลูกชายนะฮะแต่ก่อนเพื่อนปวดหลังเพราะว่าเพื่อนเป็นครูสอนเพื่อนจะปวดมากจนนอนตัวงอเลยหมอก็เลยฉีดยาพอฉีดบ่อยๆเข้าโอ้ยแม่ไม่ไหวแล้วนะนัดไม่อยากฉีดยาแม่ก็เลยแนะนำว่าเอ้าลองกินของเห็ดแม่ดูซิแม่ติ๋มเนี่ยส่งมาให้แม่ตลอดเลยเพิ่นกินเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉีดแล้วค่ะทีแรกลูกก็ไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่ามันก็แค่เป็นเห็ดอ่ะคุณดำครับครับใช่แต่ว่าลูกนัดเนี่ยนะเขาเวลาเขาปวดเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อหมอเพราะเขาเรียนสูงมาไงจบวิศวะด้วยนะคุณดำก็ต้องให้หมอไปฉีดหมอก็ไปฉีดยาเข้าไปแต่ฉีดไปฉีดมา
มันก็ไม่ได้ผลอ่ะคือมันตอนฉีดก็ดูเหมือนได้ผลใช่ไหมแป้งค่ะแล้วก็ปวดอีกก็ต้องเลยไปฉีดอีกก็เลยลองมากินของแม่ดูเดี๋ยวนี้ก็ถ้าปวดจริงๆเพื่อนก็แค่กินไอ้ติดแผลเฉยๆนะคะก็หายก็นานๆถึงจะนั่นสักทีก็ไม่เห็นบ่นนานๆถึงจะบ่นสักทีคือน้องนัดเนี่ยนะคุณดำเป็นเด็กที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะเขาเป็นเด็กที่ชอบสอนหนังสืออ่ะดำนะแล้วได้ทุน FS ไปอยู่ที่เมืองนอกที่อเมริกาแค่ปีเดียวนะเขาพูดภาษาอังกฤษอย่างดีมากเขาเลยกลับมาทำโรงเรียนติวเรื่องภาษาอังกฤษแล้วเด็กชอบมากนี่จบวิศวะนะแต่ชอบสอนทางด้านภาษานะครับคุณดำจนกระทั่งสร้างโรงเรียนมีโรงเรียนเป็นส่วนตัวนะกับภรรยานะแต่ด้วยความเป็นครูตั้งแต่เด็กไงคุณดำต้องด้วยความเป็นครูแล้วขยันแล้วก็รักเด็กแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองเนี่ยตัวใหญ่ไงนะน้องนัทได้ตัวใหญ่นะจากดูรูปนะตัวใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาเขายืนนะสอนอะไรต่างเนี่ยเข้าใจว่าเขาเรียกอะไรสันหลังอ่ะกระดูกสันหลังอ่ะมันไปทับนะไปทับกับเส้นเอ็นหรือประสาทลูกถึงปวดมากไงแต่แน่นอนพอปวดมากต้องไปหาหมอไอ้นั้นก็ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วแต่พิสูจน์ด้วยตัวเองว่ายิ่งฉีดก็ต้องฉีดบ่อยเข้าานะแล้วมันไม่หายอ่ะคุณดำมันดื้อยาใช่ไหมจ๊ะนะแต่ทีนี้เนี่ยเชื่อไหมถ้าไม่มีคุณแม่นะไม่มีคุณแม่แป้งเนี่ยลูกก็คงไม่ได้กินเห็ดเป็นยาล่ะเพราะอะไรไหมเพราะเด็กสมัยนี้เขาจะไม่เชื่อเขาคิดว่านี่เป็นสมุนไพรไงครับแต่เขาน่าจะเห็นคุณแม่มากกว่าว่าดูที่แม่ขนาดไปนอนโรงพยาบาลหมอเขายังบอกว่าไม่รู้จะรักษายังไงเพื่อนจนกระทั่งบอกว่าอยู่ไม่รอดแล้วแต่ทำไมแม่ถึงดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าความดันตาอะไรต่างเนี่ยแม่ดีขึ้นหมดครับผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ลูกนัดเนี่ยเขาถึงลองเอาเห็ดที่แม่เนี่ยนะไปลองทานดูนะใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ทานปุ๊บหายปั๊บนะดำมันต้องใช้เวลาก็ใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมคุณแป้งค่ะก็ใช้นานแต่เพียงแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆจากฉีดยาก็ไม่ต้องฉีดอ๋อห่างขึ้นห่างขึ้นแล้วก็จากกินยาก็ไม่ได้กินยาส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสเตียรอยด์อ่ะดำถูกครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เหมือนคุณดำนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างคุณดำคุณแป้งรู้ไหมคุณดำก็เป็นผู้เคยป่วยแล้วก็ป่วยเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคด้วยนะป่วยเป็นอาการผิดปกติของร่างกายที่โปรตีนไข่ขาวรั่วนะครับแล้วก็ไปหาหมอมาเหมือนกันนั่นแหละนะทานยาก็คงเยอะเหมือนกันจนกระทั่งหน้าเนี่ยบวมหน้าบวมนะแล้วตอนนี้ไม่ถือว่าหายแหละแต่ว่าอาการทุเลาลงไปเยอะครับโอ้แต่จะบอกกันหนึ่งนะคะไตนะคะขอโทษนะคะดิฉันนี่กินตั้งแต่ลูกเนาะ40แล้วก็ปวดท้องมาตลอดไตนะระดับ3แล้วนะโอ้แล้วตอนหลังมาที่ตรวจน่ะก็มาดูเดี๋ยวนี้น่ะ1แล้วก็ไม่มีโอ้หมอบอกว่าไม่มีแล้วจนหมอบอกอย่างนั้นน่ะไตอ่ะค่าของไตเพราะว่าถ้า60ขึ้นไปนี่เขาจะตรวจให้เราเลยครับงั้นแสดงว่าโทษครับงั้นแสดงว่าเมื่อกี้ต้องรวมอาการของปัญหาเรื่องไตเสื่อมนะคะเพราะว่าเรากินยาไงคะเรากินยาความดันไงมันกินมาตั้งเท่าไหร่ปีล่ะมันจะไม่ไตได้ยังไงอ่ะกว่า20ปีแล้วตอนหลังมานี่ไตหายเลยแต่หมอบอกว่าไม่มีอะไรเหลือเชื่อไหมนี่ไงวันนี้นะฮะท่านอาจารย์ชานรงค์นะฮะแล้วก็กลุ่มของน้ำมันปาล์มแดงฟังอยู่คุณดำซึ่ง
สารบางอย่างเนี่ยมันไม่ละลายในน้ำฮะผมจะต้องเอามาละลายในน้ำมันนะผมก็ใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันปาล์มแดงนะวันนี้ก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะหรือว่ารับฟังผ่านทาง YouTube อ่ะนะให้ได้เรียนรู้เลยครับว่าในตัวเห็ดเนี่ยมันมีสารที่เป็นยาอยู่2ชนิดคือสารที่ละลายน้ำกับสารไม่ละลายน้ำและต้องละลายน้ำมันเพราะนั้นก็อยากจะขอให้อาจารย์ชนรงค์นะว่านี่แหละเห็ดที่เกิดที่บ้านอาจารย์นั่นแหละนะเอามาแช่น้ำมันปาล์มเสียนี่ไงคุณแป้งนะช่วยคือไปช่วยไอ้ปลายเหตุก่อนเรื่องของความดันนะแต่มันคุมไปหมดนะคะอาจารย์มันคุมไปถึงไตมันคุมไปหมดเลยไตก็หายไปด้วยแล้วคือเหมือนกับว่าเขาซ่อมตัวเองจากระดับ3ลงมาเหลือ1นี่ระดับ3นี่ก็เกือบแย่แล้วฮะแล้วตอนนี้แล้วก็บอกหมอบอกปกติแล้วแล้วเดี๋ยวนี้สุขภาพโดยรวมนะเห็นบอกไปเดินออกกำลังกายทุกเช้าไปร่วมกิจกรรมอะไรต่ออะไรไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยขนาดปกตินี่ขึ้น3ชั้นนี่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อยแล้วสบายเดี๋ยวดูไม่ต้องขึ้นนั่นแล้วฮะแล้วก็ด้วยนั่นด้วยมั้งว่าเพราะเรากินแล้วเราแข็งแรงเนาะเราก็ไปได้สบายไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเป็นหวัดอะไรก็ไม่เป็นหวัดก็ไม่เป็นนะคุณดำแต่ก่อนนี่ฟึดฟึดฟึดเลยแหละนะนี่ฮะเราไปที่นครพนมนี่คือสายสัมพันธ์เหมือนญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นบางคนถามบอกว่าบ้านที่นครพนมเนี่ยใครดูแลอยู่ก็นี่ไงคุณแป้งนะคุณแป้งดูแลอยู่กุญแจอยู่ที่คุณแป้งนะครับคือเราไว้ใจกันนะคุณดำแล้วไปทุกครั้งเราก็ไปสอนเอาสิ่งที่ดีๆไปอย่างเงี้ยสอนให้ทำเอนไซม์นะครับดำนะฮะนี่ฮะให้ลงมือเลยนะฮะคือไม่ต้องมาซื้อไม่เชื่อเราก็ไปสอนถึงบ้านนะครับแล้วก็ส่งเชื้อส่งอะไรต่างไปตอนนี้กลายเป็นว่าคุณแป้งเป็นผู้ที่ช่วยเรานะในการสั่งของไปทีงเยอะๆแล้วก็ไปกระจายครับคุณดำครับนะไปกระจายต่างเนี่ยอาจารย์แม่จับเลยนะนะคือจากการที่เรากินเอนไซม์แล้วได้ผลไงแล้วทีนี้ไอการที่จะส่งเอนไซม์ไปเนี่ย1ค่าขนส่งนะ2สรรพคุณมันไม่ดีเท่ากับสดเหมือนที่คุณดำทำไงใช่ครับมันไม่มีอะไรดีเท่ากับสดใช่ครับนะคุณดำเชื่อไหมข้างบ้านเนี่ยสมัยก่อนหมายถึงว่า2ปีที่แล้วนะฮะเขาขายข้าวเหนียวกิโล25ฮะกิโล25บาทตอนนี้อาจจะขึ้นแล้วนะอาจจะ40บาทนะก็ไปซื้อข้าวเหนียวจากข้างบ้านมานะแล้วก็มาล้างอย่างที่เห็นเนี่ยแหละนี่แหละที่จะสอนในการอบรมคราวนี้นะครับแต่เนี่ยไปสอนคุณแป้งให้ทำนะตั้งแต่เบสิกเลยนะสอนแล้วยังไม่พอ เอาไอ้ที่สอนแล้วเนี่ยที่ได้ที่แล้วเนี่ยให้ชิมก่อนนั่งคุมเลยแล้วอาจารย์แม่นั่งคุมก็คือพูดง่ายๆเอาให้เป็นตรงนั้นเลยใช่แล้วยังไม่พอคุณดำเวลาปฏิบัติทีนึง 4-5 กิโลเลยเพื่ออะไรไหมเพราะเราอยู่กับคุณแป้งไม่กี่วันไงครับเพราะนั้นเราก็ให้ทำ 4-5 กิโลเพื่อเอาไปเก็บไว้ตู้เย็นเผื่อว่าคุณแป้งขี้เกียจทำอ่ะก็จะได้เอาในช่องแข็งเนี่ยเอามาทานต่อเห็นบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยสามีก็ไม่ทานแต่ตอนหลังนี่เห็นคุณแป้งแข็งแรงเห็ดเป็นยาก็ทานนะอะไรก็ทานแล้วครับนะตอนนี้คุณอาจารย์ครับฮะอย่างในรูปนี่คุณแป้งหายป่วยแล้วใช่ไหมฮะหรือค่อยๆ ดีขึ้นแล้วดูหน้าเขาสิใช่ใช่เพราะว่าดูว่าสดชื่นดูว่าเป็นแขนดูอะไรเขาสิสมัยก่อนเนี่ยซีดนะคุณดำแล้วแขนไม่ใช่สมบูรณ์อย่างนี้นะยังไงครับอาจารย์อธิบายนิดนึงก็ไม่ได้เจ๋งตึงขนาดนี้ไงคือตัวเขาน้ำหนักไม่เกิน45สูงเอาง่ายง่ายเอาง่ายง่ายคือ50กว่าก็คือเป็นลักษณะของคนที่ขี้โรคหน่อยเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงอย่างนั้นแค่42เนี่ย42ไม่ถึง45เลยมันก็ผอมมาก
หอมหอมมากค่ะหอมเจลน่ะ24อุ้ยนิดเดียวนิดเดียวครับ24เออแต่เดียวนี้ที่คนละคนเลยอ่ะนะนี่ไงตอนนี้เขามีความสุขไหมคุณดำกับสามีนะครับด้วยความที่เขามีความสุขประกอบกับผมไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นพอผมไปพัฒนาบ้านคุณดำไปพัฒนาบ้านใช้เงินไป3ล้านกว่านะบ้านจากที่มันจะทรุดลงไปแล้วเนี่ยนะก็ทำซ่อมขึ้นมาเป็นบ้าน3ชั้นติดกับแม่น้ำโขงคนที่ช่วยติดต่อนั่นติดต่อนี่ให้ดูตอนที่ผมไม่อยู่ก็2คนสามีภรรยานี่ไงนี่ไงนี่ไงคือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับแล้วถ้ามีความสุขอย่างนี้คุณดำไม่มีความสุขอ่ะน่าเห็นคนมีความสุขอ่ะนะครับครับและแล้วจากประสบการณ์ของคุณแป้งนี่แหละเวลามีบรรยายที่ไหนเช่นที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรคุณแป้งก็กรุณานะครับไปนะฮะแล้วก็ไปบรรยายไปเล่าให้ฟังว่าตัวเองประสบปัญหาอย่างไรนี่ไงนะฮะผมถึงบอกว่าในการอบรมที่เราจะเปิดเมื่อในวันที่22เนี่ยนะครับครับวันที่22เนี่ยผมจะเป็นคนบรรยายเรื่องวิชาการเรื่องเจาะลึกเข้าไปว่าเอนไซม์มีประโยชน์อย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยรวมทั้งเห็ดด้วยมันมีสารอะไรมีประโยชน์อย่างไรมันอยู่ร่วมกันอย่างไรนั่นคือวันที่22คุณดำครับวันที่29เราจะฝึกปฏิบัติเลยว่าเราจะทำเอนไซม์อย่างไรเราจะหมักเห็ดอย่างไรนะแล้วเอาน้ำหมักเห็ดเนี่ยเอามาทำครีมนะใส่น้ำสลัดอย่างไรนะทำย่านางแดงอย่างไรนะครับแล้ววันที่5วันที่5เนี่ยนะเราก็จะเชิญบรรดาผู้ที่เพาะเห็ดผสมผมเห็ดเพื่อที่จะให้คนอบรมเนี่ยได้รู้จักเจ้าของฟาร์มเพาะเห็ดปลอดสารครับวันที่12ก็จะมีบรรดาผู้ที่เคยป่วยอย่างเช่นคุณดารุณีหรือคุณแป้งครับคุณดำแล้วก็จะมีคุณหมออย่างเช่นคุณหมอวิชัยคุณหมอแบงค์นะคุณหมอมิวคุณหมออิสระนะคุณหมอชัยพรเข้ามาในวันที่5นี่เป็นการอบรมครั้งแรกที่เรามีบุคลากรหรือวิทยากรครบครับนั่นเหมือนงานเสวนาเลยนะครับนั่นน่ะใช่เพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณคุณแป้งนะที่อุตส่าห์มาจากนครพนมเนี่ยเพื่อจะมาเป็นอีกหนึ่งในเขาเรียกว่าในเขาเรียกอะไรในพยานนะหรือผู้มีประสบการณ์มาเล่าให้แก่ผู้สนใจที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรครับคุณดำครับเห็นไหมอาจารย์แม่ไปที่นครพนมรู้ว่าบางคนรู้ว่าบางคนรู้ทั้งรู้ว่าคุณแป้งเนี่ยกินเห็ดเป็นยาแล้วก็ช่วยรักษาสุขภาพแต่บางคนเขาไม่กินดำเขาบอกมันมีกลิ่นเห็ดใช่นะหรือน้ำไอ้สกัดบอกมันเปรี้ยวกินไปได้ยังไงครับนี่เป็นกุศลระบายในการที่จะเอาเห็ดเป็นยาเข้าไปอันนี้แหละที่อยากจะบอกอาจารย์ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ฟังอยู่วันนี้นะฮะรวมทั้งอาจารย์ชนรงค์นี่เป็นกุศลบายกุศลบายยังไงตอนที่มะเขือเทศมันถูกๆอ่ะตอนที่เราอยู่แอฟริกาเราไปเก็บมะเขือเทศที่เขาทิ้งอ่ะคุณดำแล้วมาแกะเอาเม็ดออกนี่ก็ต้องเอาคุณแป้งเนี่ยมาปฏิบัติเลยเผื่อว่าถ้าสามีไม่กินไม่กินเห็ดเป็นยาโดยตรงไงคุณดำครับครับหรือลูกชายลูกสะใภ้ไม่กินโดยตรงไงลองสิลองเอามะเขือเทศมาขณะที่บีบเอาเม็ดออกนะคุณดำฮะแล้วเขาก็มาแช่ในน้ำปูนใสเพื่อให้มันกรอบแล้วก็เอาใส่ในกระทะครับขณะที่ใส่ในกระทะเนี่ยก็เหยาะน้ำตาลใส่เข้าไปเกลือจะนิดหน่อยมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อของมะเขือเทศแล้วก็เหยาะน้ำสกัดเห็ดใส่เข้าไปน้ำเข้าไปอีกแน่นี่ฮะไปสอนคุณแป้งรุดเลยเนาะมันการรูปเราก็หายไปใช่ไหมแน่นี่ฮะยังไม่พอฮะ
มะกรูดมะนาวที่มีที่นครพนมปกติในการดองมะกรูดเนี่ยดำมันขมใช่ครับอาจารย์มะนาวก็ขมแล้ววิธีจะไม่ให้ขมทำไงต้องมาคลึงใช่ไหมแต่ถ้าคุณดำทำพันลูกคุณนั้นดำจะคลึงเหรอไม่ไหวครับอาจารย์เราอยู่ต่างประเทศเราอยู่ที่มาดากัสการ์เราอยู่ที่โมซัมบิกของพวกนี้เยอะมากเราคลึงไม่ไหวเอามาลวกน้ำร้อนดำแค่สีมันเปลี่ยนความขมหายเลยนี่แหละไปสอนคุณแป้งสอนยังไม่พอตัวเขาไม่เชื่อคุณดำเอาของที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยไปให้เขาชิมด้วยว่าเนี่ยดองแค่7วัน10วันเนี่ยนะก็ยังทานได้แล้วฮะนะตอนนี้คุณแป้งกำลังจัดห้องอยู่ก็รออยู่นะเดี๋ยวเข้ามาก็มาร่วมต่อนะนี่เป็นบัดดี้ของอาจารย์แม่นะก็มีคุณแป้งกับอาจารย์ตุ๊กครับอาจารย์ตุ๊กนี่เป็นนักกีฬานะเพราะจบพละศึกษาฮะนะแต่ระยะตอนนี้อายุมากแล้วเริ่มมีปัญหาสุขภาพทั้งสามีด้วยก็เรื่องของความดันเรื่องของเลือดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็ได้อานิสงส์จากคุณแป้งนี่แหละนะฮะก็เอาเห็ดเป็นยาไปทานครับก็ทานต่อนะฮะครับคุณแป้งเข้ายังอยู่ไหมกิจกรรมทุกอย่างนะเราจะไปร่วมกันตลอดคุณดำนะฮะอันนี้ก็ได้ให้เห็นว่านี่คือความสัมพันธ์นะครับแล้วก็คุณดำดูสิตอนนี้คุณแป้งจากน้ำหนัก42ตอนนี้50กว่าแล้วอ่ะเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลขึ้นครับหน้าตาผ่องใสขึ้นเยอะมากครับครับผิวพรรณเป็นปกตินะมากรุงเทพนั่งเครื่องบินมาก็ไม่มีเจ็ตแล็กไม่มีอะไรเลยตอนนี้แข็งแรงมากนะแข็งแรงมากเอาแค่บอกว่าขึ้นบันได3ชั้นได้สบายๆนี่ก็โหยอดเยี่ยมเลยครับครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเราจะไปจำได้ไหมที่เราไปที่นครพนมกันอ่ะตามที่หลังจากที่นั่นไปคุณแป้งเป็นคนจัดการทั้งนั้นแม่คุณแป้งอาจารย์ทุกไม่ว่าเรื่องเรือไม่ว่าเป็นอะไรต่ออะไรนี่จัดการหมดรวมทั้งเปิดบ้านอะไรต่างรอรับพวกเรานะครับนี่คือสายสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนนะครับนี่ของทุกอย่างที่เรามีเราก็เอาไปที่นครพนมนะฮะเอาไปให้คุณแป้งก็อย่างที่เห็นดูหน้าตาแกนะครับเผอิญว่าสายแกคงหลุดไปแล้วล่ะเพราะว่าสัญญาณคงจะไม่นั่นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนี่เห็นไหมคุณดำเดี๋ยวลูกเดี๋ยวตัวเองไปประสบอุบัติเหตุนะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุนะวันที่จะแต่งงานลูกชายวันที่ลูกชายจะแต่งงานอยู่ๆมาคุณแป้งมีอาการบวมที่ปลายนิ้วโป้งอ่ะคุณดำฮะนี่พ่อเจ้าเอิญนี่แม่เจ้าบะแม่เจ้าบ่าวนะแม่เจ้าบ่าวแต่มือบวมอ่ะนะครับพออาจารย์แม่ไปเห็นมือบวมอย่างนี้นะบีบหนองออกเมจิกพาวเดอร์ใส่ครับคุณดำครับทันครับไปงานวันแต่งงานของลูกมือเนี่ยไม่ต้องไปหุ้มอะไรแล้วใช้เมจิกพาวเดอร์ยุบเร็วครับเร็วแหมเสียดายว่าคุณแป้งเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคงกลับมาครับอาจารย์เข้ามาได้ก็กรุณาเข้ามาอีกทีนึงนะคุณดำนี่คือพี่สาวของคุณแป้งนะครับก็ได้รับอานิสงส์ที่เห็นว่าน้องสาวเนี่ยจากน้ำหนัก42แล้วจากที่อ่อนแอที่สุดในครอบครัวครับนะอันนี้เป็นอาจารย์ทั้งคู่เป็นอาจารย์อาวุโสทั้งคู่นะครับทั้งสองท่านซ้ายมือเนี่ยนะครับครับเป็นพี่สาวครับนะครับก็เดี๋ยวนี้ทานเห็ดเป็นยาเป็นประจำฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สาวคนที่อยู่อุดรสามีเป็นพาณิชย์จังหวัดครับไอ้นั้นก็เป็นเบาหวานอย่างรุนแรงนะครับ
แล้วก็ปัญหาเรื่องไตก็เอาเห็ดเป็นยาไปทานจนกระทั่งดีขึ้นครับครับนะดีขึ้นดีขึ้นจนไปคือตอนที่ไม่สบายมากๆเนี่ยท่านอยากจะไปเยี่ยมบ้านเกิดที่จังหวัดแพร่ไปไม่ได้เพราะสุขภาพนั่งรถไม่ไหวไม่ไหวแต่หลังจากที่ได้ทานเห็ดปัญญาไปแล้วดำอาการดีขึ้นจนแข็งแรงพอที่จะไปเที่ยวได้ไปทางเหนือได้ไปทางใต้ได้นะครับแกกลับมาแล้วแกกลับมาได้ยังฮะกลับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้เห็นเข้ามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยเปิดกล้องแล้วยังไม่ได้เปิดไมค์ครับแป๊บหนึ่งครับเปิดไมค์ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอตั้งนะแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ถึงจุดนี่พอดีเลยครับโอเคเขาตั้งให้หมดแล้วล่ะแอดพินนะฮะโอเคคุณแป้งเดี๋ยวนะมิกกี้เดี๋ยวนะโทษมิกกี้มีภาพค้างอยู่นะครับครับเดี๋ยวฮะอันนี้มันเป็นงานบวชอาจารย์คุณแป้งช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่านี่พี่สาวทั้งสองใช่ไหมครับช่วยเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์อยู่ซ้ายมือหุมล่างซ้ายโอเคโอเคอันนี้พี่สาวทั้งสองท่านได้ยินไหมฮะคุณแป้งได้ยินค่ะโอเคอันนี้พี่สาวเนาะค่ะครับพี่สาวก็ทานเห็ดเป็นยาอยู่ใช่ไหมครับค่ะความดันเหมือนกันบ้านนี้เป็นความดันหมดแล้วดีขึ้นไหมครับหลังจากทานเห็ดเป็นยาไปแล้วพี่สาวนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้กินแล้วค่ะหมายความว่ามันดีขึ้นแล้วหรือว่าค่ะดีขึ้นแล้วค่ะพี่สาวอยู่อุดรค่ะแล้วไม่ต้องใช้ยาอะไรแล้วเหรอฮะตอนนี้ไม่ได้พี่อยู่อุดรนี่ยังไม่ได้ใช้แล้วค่ะโอ้ยคุณดำน่าภูมิใจไหมนะแต่พี่อะไรพี่ป้อมเคยป้อมพี่ป้อมนี่พี่สาวคนโตพี่สาวฮะพี่สาวค่ะพี่สาวคนโตพี่ป้อมตอนนี้ความดันท่านเป็นไงครับความดันก็อยู่ประมาณ120 130นี่แหละค่ะโอ้โหคุณดำเยี่ยมเลยครับอาจารย์นี่ไงคุณดำตอนที่สามีเกษียณนะท่านต้องการอยากจะบวชนะครับแล้วก็นี่ลูกชายเห็นไหมว่าตัวแกใหญ่แล้วกับอายุขนาดนี้ต้องยืนสอนทั้งวันนำเพราะนั้นในเมื่อตัวใหญ่เนี่ยนะฮะสันหลังเนี่ยผมว่าเขามีปัญหาบ้างครับเขามีปัญหานะลูกได้ปวดมานานแล้วยังครับลูกนี่ตัวปวดตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะคะโอ้โหก็นานอ่ะค่ะก็นานแต่เพิ่นก็ไม่ถึงกับฉีดยาพอท่านเพิ่นได้เป็นคุณครูแล้วนี่เพิ่นสอนไงคะเพิ่นยืนสอนแล้วก็มาโรงเรียนติวเตอร์ด้วยก็เลยเพิ่นก็เลยจะนั่นปวดมากหน่อยแต่ว่าตอนนี้อาการตอนนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาแล้วค่ะไม่ได้กินยาแล้วไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินแล้วนะก็ถือว่าเป็นบุญของลูกแหละนะนี่ก็คงเป็นครอบครัวนะที่ไปงานบวชของคุณพ่อนะฮะนี่อะไรคุณแป้งนี่หลานไม่ใช่เหรอค่ะนี่หลานนะหลานค่ะคุณดำหลานคุณแป้งเนี่ยนะเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ช่วงเด็กๆเนี่ยนะฮะคุณแป้งก็แบ่งเห็ดเป็นยาไปให้เด็กที่ทานเห็นบอกว่ามีการพัฒนาดีขึ้นแล้วแทบจะไม่เป็นหวัดเป็นโรคอะไรเลยนะโรคแข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาเขาได้ค่อนข้างจะดีนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วลูกป
ตอนนี้อยู่สิบขวบแล้วค่ะนะการพัฒนาเป็นไงบ้างครับก็เข้าโรงเรียนอยู่ชั้นป .4 แล้วค่ะโอ้ปกตินี่ครับนั่นค่ะเพราะว่าตามลำดับปกติมีคือเรารู้ตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยเอาจ้างอาจารย์สอนพิเศษให้มาดูแลครับด้วยแล้วตัวเพิ่นก็เป็นคนแข็งแรงแล้วหัวเพิ่นจะไวนะคะถ้าดูอะไรปั๊บแล้วจะทำค่ะเป็นเด็กฉลาดมากเป็นเด็กฉลาดแล้วความจำเขาดีมากเป็นเลิศคุณดำค่ะความจำเขาดีแล้วตอนนี้วาดภาพวาดอะไรเนี่ยเขาได้หมดแล้วเหมือนเพื่อนแล้วอืมครับนะยังเขาก็ยังได้ทานเห็ดเป็นยาอยู่ตลอดใช่ไหมครับตอนนี้คนเล็กเนี่ยไม่ได้ทานแล้วค่ะคือเขาพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วนะจนพอใจแล้วค่ะมีแต่พี่ๆนี่แหละค่ะพากันทานกันก็เป็นอันว่าจากอานิสงส์ของคุณแป้งเนี่ยนะก็ได้เอาไปให้ญาติพี่น้องนะครับนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่ดำรู้ว่าน้องเป็นเด็กพิเศษลาออกจากงานประจำเลยเพื่อมาดูแลลูกนะครับแล้วก็สมใจอยากนะลูกก็พัฒนาขึ้นแล้วก็ได้ลูกคนที่สองนะขึ้นมาก็ปกติดีนะครับตอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่ถือว่าแฮปปี้นะได้ลูกสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะต้องทีนี้คุณดำจะมีอะไรคุยต่อไหมเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะในเรื่องของคุณแป้งเนี่ยนะแล้วจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของคุณแป้งเนี่ยมีเยอะมากเพื่อนๆที่มาคุยแล้วมาหาแล้วก็มาเอาผลิตภัณฑ์ไปนะครับเอาผมว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเพื่อนคนอื่นมาคุยด้วยอย่างเช่นอาจารย์ทุกนะฮะอาจารย์ทุกก็ยังทานเห็ดเป็นยาอยู่ใช่ไหมคุณแป้งค่ะทานด้วยกันค่ะอาจารย์ทุกเขาเป็นอะไรอาจารย์ทุกนี่รู้สึกว่าลูกเขามั้งคะแล้วก็สามีด้วยภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้สามีก็เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ที่มหาลัยนะฮะท่านก็เป็นภูมิแพ้ลูกสาวด้วยนะลูกสาวก็เป็นภูมิแพ้ก็เห็นยายแป้งนะก็ถือว่าเป็นคุณยายนี่แหละนะทานแล้วดีนะในเมื่อแม่เป็นเพื่อนกันก็เอาไปให้ลูกกับให้สามีทานแต่ก่อนเนี่ยสามีไม่ยอมเลยนะนะถือว่าไอ้เรื่องเงี้ยมันไม่ได้เป็นไปได้อ่ะแต่ตอนหลังยอมด้วยก้าวนะครับแล้วเราก็ไม่ได้โฆษณาด้วยนะฉลากก็ไม่มีตอนนี้มีคนที่รู้เรื่องอย่างนี้นะคุณแป้งที่นครพนมมีเห็นบอกมีหลายคนที่มาเอาผลิตภัณฑ์แล้วมาขอคำแนะนำจากคุณแป้งไปก็มีใช่ไหมครับมีค่ะเป็นมะเร็งก็มีค่ะมะเร็งเต้านมครับอ๋อนะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นอาจารย์นะที่เป็นอาจารย์ชื่ออาจารย์ติ๋มเหมือนกันมั้งชื่ออะไรนั่นก็แต่ก่อนนี่เขาก็แย่เลยเนาะอาจารย์นุชอาจารย์นุชก็เป็นสารพัดเจอกันอยู่ทุกวันออกกำลังกายตอนเช้าเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากเลยใช่ไหมค่ะคุณดำอาจารย์นุชนี่นะก่อนหน้านั้นไม่แข็งแรงเลยและมีโรคประจำตัวนะฮะหลายโรคอยู่นะครับแต่ตอนนี้เห็นบอกออกกำลังพร้อมกับคุณแป้งตอนเช้าแล้วนะครับจากคุณแป้งคนเดียวพอหายป่วยก็เริ่มกระจายในบริเวณนั้นแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวอู้ได้เยอะเลยครับเนี่ยบางคนแบบอาจารย์ตุ้มนี่ไม่เป็นอะไรก็ควบคุมไว้เพิ่นบอกไม่อยากให้เป็นอะไรครับยิ่งช่วงยิ่งช่วงโควิดระบาดพอเรารู้ว่าโควิดระบาดอย่างรุนแรงนี้นะอาจารย์แม่จัดการส่งไปให้ท
ที่คุณแป้งเลยขอโทษค่ะอาจารย์แม่ส่งให้หมดเลยค่ะทั้งครอบครัวคือมีเท่าไหร่เราส่งไปอะไรเกิดขึ้นไหมครูดำครับเราก็ส่งไปให้อาจารย์ตุ๊กด้วยเพราะในฐานะเป็นเพื่อนตายด้วยกันส่งไปให้ครอบครัวอาจารย์ตุ๊กส่งไปให้ครอบครัวคุณแป้งเพื่อให้คนในทั้งครอบครัวได้ทานแต่เผอิญว่าคนในครอบครัวของคุณแป้งเนี่ยนะไปสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดเข้านะครับอาจารย์ตุ๊กที่เสียสละนะคุณดำกักตัวเองไม่ไปไหนแล้วก็เอาเห็ดเป็นยาไอ้เม็ดแคนนี่แหละครับเอาไปให้ญาติอีกทีใช่ไหมคุณแป้งค่ะแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างอาจารย์รู้ไหมคะความมันนั่นนะโอ้โหอาจารย์แม่เนี่ยสุดยอดเลยเหมือนกับจิตเรารู้จักกันพอมาถึงหลานก็บอกว่าเพิ่นน่ะโดนกักตัว14วันผลครั้งแรกน่ะไม่เป็นเพิ่นบอกลบพอได้มาเท่านั้นแหละเขียนมาระบบอาจารย์แม่เอ้ยหลานเป็นเพิ่นบอกเลยว่ากิน2คูณ3เลยนะแป้งวันนึงน่ะเช้าเที่ยงเย็นนี่เม็ดแคนนะคุณดำค่ะเช้าเที่ยงเย็นแล้วแถมบอกเดือนนึงเลยนะเป็นไม่เป็นไม่รู้มันบอกให้กินเลยค่ะเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างก็ตอนนี้เนี่ยตรวจ3ครั้งแล้วก็ลบหมดเลยโอ้แล้วดูน้ำใจคุณดำดูน้ำใจอาจารย์ตุ๊กคือแทนที่ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะส่วนไหนที่ส่งไปให้อาจารย์ตุ๊กเนี่ยอาจารย์ตุ๊กต้องเก็บแต่นี่เป็นความเหมือนกับเหมือนคนในครอบครัวรู้ว่าทางญาติของคุณแป้งเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่อาจารย์ทุกบอกเอาไปใช้ก่อนตัวเองขอกักตัวเราช่วยชีวิตคนครับคุณดำครับโดยเพราะยิ่งชีวิตของครอบครัวของคุณแป้งครับนะแล้วเป็นลูกของพี่สาวด้วยนะทีแรกพี่สาวบอกแกก็บอกง่ายๆนะแกอยู่กรุงเทพแกมากรุงเทพแกบอกให้น้าแป้งไปดูลูกสาวหน่อยไอ้เรื่องอย่างนี้ไปดูกันไม่ได้คุณดำเดี๋ยวมันติดไงครับครับแต่เราได้เอาเม็ดแคนส่งไปให้ใช่ไหมครับส่งไปทันเวลานะพอดีเลยพอรู้ผลปั๊บก็เหมือนกับเหมือนใจเราสื่อกันนะคะพูดว่าก็เหมือนกับตอนป่วยเข้าโรงพยาบาลทำยังไงถึงอาจารย์แม่ถึงได้รู้วันนั้นเลยเนี่ยนอนโรงพยาบาลตื่นขึ้นมาก็เพื่อนก็รับโทรศัพท์พอดีอ่ะอันนี้ก็พอดีเลยพอดีเลยผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่เมื่อกี้ผมจะบอกอาจารย์ที่อาจารย์ถามว่ามีอะไรจะพูดไหมผมจะประเด็นนี้ว่าอาจารย์แล้วมันช่างพอดีนะครับที่อาจารย์รับแขกนครพนมวันนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนในชุดที่จะต้องเอายาไปให้คุณแป้งด้วยอ่ะอาจารย์ดูสิแล้วพอดีแล้วเพื่อนคนนั้นนะดำเชื่อไหมรับคำสั่งว่าไปถึงปุ๊บคว้าอะไรได้คว้าก่อนให้เอายานี่ไปให้คุณแป้งแล้วเขาก็ทำตามคำสั่งจอดรถปุ๊บคว้ามอเตอร์ไซค์ปั๊บไปถึงคุณแป้ง4ทุ่มกว่านะครับนี่ไงนี่ไงวันนั้นเหมือนมาจัดมารอเสร็จเรียบร้อยเลยชาญคนที่จะพายาไปใช่ไหมการแม่ก็บังเอิญออกมาติดโทรศัพท์ออกมาอีกนั่นนะนั่นไงผมบอกให้อาจารย์ภูลสวัสดิ์นะที่อาจารย์ภูลสวัสดิ์มีปัญหาเป็นงูสวัสดนะแล้วก็ไปท่านเกรงใจผมไปถามลูกนะตอนหลังผมบอกถามผมโดยตรงเพราะไอ้เนี่ยเราถือเป็นคนในครอบครัวครับปัญหาอย่างนี้เราต้องช่วยกันเงินทองไม่เกี่ยวคุณดำครับนะเงินทองไม่เกี่ยวเนี่ยอย่างคุณแป้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขอนะคุณดำแต่เรารู้ว่าขณะนี้ผู้ว่านครพนมเนี่ยยังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงบอกรีบส่งไปให้คุณแป้งพอได้ปุ๊บเนี่ยคุณแป้งบอกว่าพี่สาวกำลังบอกให้ไปดูหลานบอกเอาเห็ดเป็นยาไปดูไม่ต้องไปนะก็ผลออกมามันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแต่เวลามันผ่านไปอีกเกิน3ทุ่มแล้วคุณดำผมลืมดูผมไม่ได้ดูอาจารย์นะวันนี้เลยยังแทบจะไม่ให้มีคนอื่นเข้าร่วมเลยพอบอกว่าเอาเข้าไปให้พี่แป้งแล้วให้หลานนี่ผมนึกถึงคุณอิมขึ้นมาทันทีเลยที่คุณอิมใช้เม็ดแคนรักษาตัวแต่อันนั้นคือเขาติดแล้วใช่อันนั้นแล้วตอนนี้คุณอิมเดินสายหน้าดูเลยคุณดำครับ
เอาไปแจกทั้งตำรวจทั้งอะไรต่างเต็มไม่หมดเลยตอนนี้ผมทำเม็ดแคนไม่ทันนะแล้วยิ่งเมื่อวานอีตาคุณเล็กหรืออะไรมาเอาซื้อ6แถม6ไปด้วยนะฮะมันจะหมดซื้อ3ได้6ครับตอนนี้ครับถึงงงเลยนะก็โอเคตอนนี้พยายามวันนี้ลูกมาก็ช่วยกันทำนะครับก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับแต่ดีใจเหลือเกินที่คุณแป้งบอกว่าทันเวลาขอให้ลูกๆทานด้วยนะคุณแป้งนะค่ะโอ้ยอาจารย์แม่บอกว่าดูแลตัวเองนะแล้วดูแลครอบครัวให้หมดทุกคนเลยอาจารย์แม่ส่งมาให้หมดทุกคนเลยให้กินให้คุมเลย1เดือนให้กินติดต่อกันนะบอกเลยอาจารย์แม่นะแล้วตอนนี้ทุกคนในครอบครัวแข็งแรงดีนะก็แข็งแรงดีไม่เป็นอะไรเลยไม่เจ็บไม่ไข้มีแต่สามีแหละปวดเข่าก็อาจารย์แม่ก็ยังฝากเห็ดให้กินอีกอยู่นั่นน่ะครับตอนนี้แกเริ่มถามแล้วนะคุณดำแต่ก่อนเนี่ยเราส่งไปให้คุณแป้งเนี่ยท่านก็เฉยนะขยันตอนหลังท่านบอกเอ้าแล้วอาจารย์แม่ไม่ส่งให้ผมบ้างเหรอตอนนี้ครับคือของเราเนี่ยถ้าไม่ขอหรือไม่บอกเนี่ยเราก็ถือว่าเขาไม่ได้สนใจไงคุณดำบางทีบางท่านรังเกียจซื้อได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีศักดิ์ศรีพอเหมือนกันนะถ้าไม่สนไม่อะไรเราก็เอาไปให้คนอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้คุณอภินันท์ได้เห็นภรรยาคุณแป้งในพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้แล้วประกอบกับคุณอภินันท์เนี่ยหลังจากเกษียณแล้วทำงานหนักเหลือเกินไปทำไร่นะไปทำสวนนะไปแบกของไปขุดอะไรต่ออะไรเองตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วนะเริ่มมีอาการปวดแล้วนะก็เข้าใจว่าน่าจะเริ่มกินเห็ดบ้างแล้วคุณแป้งครับค่ะกินทุกวันค่ะอาจารย์ครับกรณีเนี้ยผมจำได้กรณีของคุณแป้งที่เก็ดเลือดต่ำเนี่ยตอนนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นคุณแป้งแต่อาจารย์แม่เคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยที่เนี่ยเก็ดเลือดต่ำสุดๆเลยเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ทำเห็ดแล้วส่งไปให้แล้วก็โดบภายในไม่กี่วันก็ฟื้นกลับมาได้นี่เพิ่งรู้เป็นคุณแป้งจาก15,000ขึ้นมาเป็น200,000ภายใน4วันครับรู้เร็วมากอาจารย์ภายใน4วันผมถึงบอกไงผมถึงบอกทั้งอาจารย์พลสวัสดิ์และอาจารย์ชันรงค์ไว้ว่านะแล้วบอกให้ลุงหนวดนะว่าไอ้การใช้กัญชาเนี่ยนะไปรักษาโรคเนี่ยมันรักษาได้ก็จริงแต่มันไปทำให้เกล็ดเลือดมันลดลงไม่ใช่เม็ดเลือดนะแน่เกล็ดเลือดเพราะนั้นมีบางท่านพอผมพูดอย่างนี้เข้าไปแล้วเขาคงจะโปรกัญชามากเกินไปนะเขาบอกว่าไม่ใช่นะปกตินี่กินกัญชาแล้วเม็ดเลือดมันดีผมไม่พูดถึงเม็ดเลือดผมพูดถึงเกล็ดเลือดเพราะเกล็ดเลือดเนี่ยมันคือภูมิคุ้มกันนะคุณหมออิสระเป็นผู้ทำงานวิจัยและสังเกตตัวนี้ว่าคนเพราะคุณหมออิสระเป็นคนแรกหรือคนแรกๆที่เป็นผู้กระตุ้นให้ใช้กัญชามารักษาโรคคุณดำแต่ท่านก็มีปัญหาว่าถ้าใช้กัญชาเข้าไปแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดอย่างที่คุณแป้งเนี่ยจะปัญหาเนี่ยมันจะลดลงแต่ถ้าคุณเอาเห็ดเป็นยาในอย่างเช่นท่านอาจารย์ชันรงค์เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาน้ำมันปาล์มแดงมาแล้วก็เอาเห็ดที่อาจารย์ชันรงค์มีเอามาแช่ไว้นะครับมันก็จะไปช่วยเสริมเกล็ดเลือดซึ่งอาจารย์ชันรงค์ท่านก็บอกแล้วไงว่ามวลกระดูกอะไรต่างของท่านก็ดีนี่แหละคุณดำเหมือนมันไปช่วยบาลานซ์กันนะอาจารย์นะถูกต้องนะครับเพราะนั้นผมว่าวันนี้แม้ว่าเราคุยกันแค่2คน3คนแต่ได้สาระเยอะมากแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วถ้าเป็นไปได้คุณแป้งจะเห็นว่ามันไม่ได้เครียดอะไรในการมาออกรายการอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณาไปจีบอาจารย์ทองดีหรือท่านอื่นนะมาออกรายการอย่างนี้คนอื่นเขาจะได้อานิสงส์ไอ้เนี่ยมันเป็นบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในการมาคุยผมเนี่ยก็มาทุกวันนี้ก็เพราะว่าคิดว่านี่คือทำบุญนะคุณดำครับอาจารย์นะครับครับอาจารย์ผมชอบช่วงที่คุณแป้งเล่าชอบที่สุดก็คือช่วงที่รับสายอาจารย์แม่แล้วอาจารย์แม่บอกว่าอะไรนะครับมันชิวๆอะไรชิปๆใช่ไหมครับคุณแป้งบอกว่าอาจารย์แม่ดิ
อาจารย์แม่อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยอยากถามอาจารย์ทำไมอาจารย์ตอนนั้นถึงบอกว่ามันจิ๊บจิ๊บเปิดไมค์หน่อยอาจารย์แม่เปิดไมค์หน่อยเห็นอาจารย์แม่อยู่นี่อยู่แกอยู่นะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวให้แกเปิดไมค์ดูก่อนนะครับไอ้ตรงนี้คุณดำว่ามันน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าพอได้เสียงระหว่างเพื่อนเป็นเพื่อนตายด้วยกันเนี่ยสื่อถึงกันเนี่ยคุณแป้งบอกไม่ตายแล้วดีแล้วอะไรนะสามีเขาเห็นหายไป 50% แล้วใช่ไหมครับเห็นบอกสามีเห็นบอกโล่งใจแล้วใช่ไหมคุณแป้งบอกเป็นสีชมพูเลยโอเคครับบอกหายไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วความเครียดมันหายเลยอ่ะจากที่เรากลัวเห็นหมอเขาวิ่งหาเราน่ะสวนเสียนสวนเสียนกันน่ะสะหมอน่ะทั้งหมอทั้งหมอจมูกแล้วก็หมอเลือดแล้วก็หมออายุรกรรมวิ่งใส่กันเลยสามหมอกับหนึ่งสามีสามท่านเลยสามหมอกับหนึ่งสามีนี่กังวลแต่คนอยู่ปลายสายนี่บอกว่าจิ๊บ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 ไม่เราหน้าซีดหน้าเสียวได้ยังไงพอบอกอาจารย์แม่บอกเรื่องอย่างนี้จิ๊บจิ๊บเหมือนเลยสามวันก็หายเหมือนกันสามวันก็หายดำแล้วเขารู้ได้ยังไงเขาไม่ใช่หมอใช่ครับว่าสามวันจริงๆนะเพราะว่าสามวันปั๊บหมอเขาอันนั้นแล้วเขาให้ดูอีกสองวันเป็นห้าวันเขาให้กลับเลยเพราะเขาเจาะเลือดทุกวันจนเขาตามนั้นเลยเดี๋ยวก่อนจะจบรายการตอนที่คุณแป้งหลุดสายหลุดเมื่อกี้นะผมเอารูปที่มือโดนมีดก็ดีมือบวมก็ดีก่อนที่ไปงานแต่งงานลูกชายอ่ะแล้วอาจารย์แม่เอาเมจิกพาวเดอร์ใส่หายทันทีเลยลองเล่าประสบการณ์เรื่องนี้ฟังหน่อยเรื่องเมจิกตอนแรกคิดว่าจะได้ไปผ่านะคะเขาบอกให้ไปเจาะเอาไอ้นั่นออกหนองออกอาจารย์แม่บอกแค่นี้เองมานี่ช่วยทำก่อนวะออกมาแป๊บเดียวมือน่ะไม่อันนั้นเลยไม่มีบวมไม่มีอะไรเลยค่ะอยู่ๆมันบวมเป็นหนองขึ้นมาเองอักเสบขึ้นมาเองใช่ค่ะมันเป็นหนองขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาบอกว่าส่วนมากนะคนอื่นเพื่อนก็ไปหาหมอเขาก็ผ่าสิครับดูน้องออกเขาบอกต้องเย็บนะบอกว่าถ้าเย็บแล้วก็ไม่เอาแล้ว แค่นี้เองจะมาเย็บสองเข็มสามเข็มบอกไม่เอาแต่ว่าตอนนั้นเห็นเท่านั้นแหละตอนนั้นมันจำเป็นมากๆเพราะว่าใกล้วันแต่งงานของลูกชายไงใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วมันเหลือเชื่อว่าอีกวันต่อมาเนี่ยเข้างานได้เลยก็ไม่มีอะไรเลยไม่งั้นจะต้องมีพักก๊อตพันมีรอยเย็บอีกเป็นอาทิตย์กว่าจะหายใช่ไหมครับพอเพื่อนบอกอย่างนี้โอ๊ยไม่ไปหาหมอแล้วไปหาอาจารย์แม่อาจารย์แม่เห็นเท่านั้นแล้วแค่นี้เองแค่นี้เองกระเป๋าแอนโดเรมอนของอาจารย์แม่มีทุกอย่างครับโดเรมอนจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคุณแป้งทั้งครอบครัวเข้าไปไหนเขาต้องมีเมจิกพาวเดอร์เมจิกพาวเดอร์ติดนะติดตัวไปด้วยอันนี้สำคัญที่สุดนะสำคัญมากๆครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับคุณดารุณีสานุสิทธิ์นะที่มาเล่าประสบการณ์ในชีวิตให้ฟังนะแล้วก็ขอขอบคุณคุณดำนะที่มาร่วมรายการวันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องหรือมวลมนุษย์นะฮะทั้งชาติไทยแล้วก็ที่อื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าเหลือเกินนี่เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นวิทยาทานนะของการทำบุญแท้ๆสำหรับวันนี้นะครับก็ขอยุติในการออกอากาศแต่เพียงแค่นี้นะครับผมคุณดำแล้วก็คุณแป้งขอลาทุกท่านแต่เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ